พี่โอ๊คนี่นะครับเป็นพี่ที่เจอผมตั้งแต่สมัยผมอยู่07โชว์แล้วเป็นแบบว่าเป็นครูโลกราฟสอนแดนเซอร์สอนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็หน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลาสวยยิ้มแย้มแจ่มใสวันหนึ่งชีวิตมันเปลี่ยนคุณผู้ชมเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะต้องมาฉี่บ่อยขนาดนี้ก็ต้องรับสภาพชีวิตโหรูดไม่ดีครับพี่คืออยู่ๆพี่โอ๊คก็นั่งมอเตอร์ไซค์ครับผู้ชมแล้วก็กระดูกสันหลังก็เป็นแบบ double S คือ S 2ตัวพี่ตกคนตกหลุมตกหลุมจากกี่มอเตอร์ไซค์แล้วตกหลุมอะแล้วเป็น double S S 2ตัวคือมันโคตรเราไม่ได้ตกมาจากกระจกมอเตอร์ไซค์แค่โยนแล้วก็ปั้งเหลือมันก็สปาร์คอันตรายมากแล้วก็นอนไป3เดือนนอน3เดือนรักษาแบบไหนครับทำไคโรแพคติกค่ะรักษาอยู่3ปีแล้วเวลาทำไคโรเนี่ยเสร็จต้องนอนบนน้ำแข็งทั้งคืนไม่งั้นไม่สามเลยเพราะว่ามันแสนสาหัสหมอบอกว่าไงครับหมอบอกว่าไม่คิดว่าจะหายไม่คิดว่าจะดีขึ้นไม่คิดว่าจะเดินได้ด้วยเนาะใช่เออแล้วตอนนี้ยังเจอชีวิตหนึ่งตอนนี้อยู่ๆชีวิตเคยรุ่งโรจน์มีงานทุกวันตัวนี้พูดได้พี่หายหมดเนี่ยหายหมดไม่มีงานปีนึงแล้วแล้วลูกสาวก็เป็นโรคซึมเศร้าอะไรมันจะซวยขนาดนั้นใช้คำนี้เลยได้เลยไหมพี่โอ๊คใช่ค่ะมีคำตอบให้พี่โอ๊คไหมเดนถามอีกรอบเมื่อกี้หนูยังคุยกับเจ้าก็ไม่เป็นเยอะอะไรจะซวยขนาดนั้นครับคือหนึ่งลูกสาวก็โชคร้ายขนาดนั้นโอ้ฉันว่าโชคร้ายคุณเป็นคนไม่ใช่แบบแย่จังเลยชีวิตแย่มากอะไรเงี้ยงานไม่มีภาวะอาการป่วยอีกตอนนี้ก็อ่อนแอใช่ค่ะเพิ่มสะโพกมาอีกมันเป็นช่วงสภาวะของพี่เขาหมดบุญอ่ะพี่หมดบุญใช่เหมือนหมดบุญกันทางบ้านเลยยังไงเรนคือบุญเขาลดน้อยลงมากเลยอ่ะเหมือนเป็นช่วงที่เขากำลังต้องเติมบุญใหม่อ่ะค่ะพี่โอ๊คเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนมาตลอดนะคะถึงว่าพี่โอ๊คจะไม่สามารถที่จะแบบได้รับความดีตอบแทนนั้นคืนมาก็ตามเพราะพี่เขาก็จะเป็นคนที่มักจะแบบเขาเรียกเหมือนให้โอกาสคนเสมออ่ะสอนงานนู่นนี่นั่นให้คนได้มีโอกาสอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของพี่โอ๊คแต่ก่อนหน้านี้คือพี่โอ๊คดูไม่เป็นคนไม่มีเวลาอะไรเลยอ่ะใช่เหมือนเอาแต่ทำงาน7วันทำงาน7วันถ้ามี72ชั่วโมงหน้าพี่ก็คงทำขนาดนั้นนะคะ24 47ไม่เป็นไร3วัน72ชั่วโมงต่อครับพี่ก็คงทำได้ขนาดนั้นนะคะดังนั้นพี่ดูไม่มีเวลาทำบุญสร้างบารมีเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดจากบุญเก่าหมดบุญก็หมดเป็นการทำให้สิ่งแบบเจ้ากรรมนายเวรที่อดีตชาติเขาเคยตามจองล้างจองผ่านพี่โอ๊คอยู่ก็เอามาเอาคืนในชาตินี้สิ่งที่ทำได้คือตอนนี้พี่โอ๊คต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับการสร้างบารมีสวดมนต์และปฏิบัติต่อไปค่ะลักษณะเจ้ากรรมนายเวรที่เมื่อกี้เรนนี่สื่อสารกับเขาเนี่ยเขาหน้าตาแบบไหนลักษณะแบบไหนครับสิ่งที่เรนนี่มองเห็นเป็นผู้ชายแบบผู้ชายสมัยโบราณนะคะแล้วอดีตชาติพี่โอ๊คเคยเอาไม้ไปเคี่ยนตีเขาจนเขาหลังหักนะคะแล้วก็เหมือนพี่โอ๊คเคยสั่งบวยสั่งตีเขามาก่อนสั่งเคียนเขามาก่อนเขาก็เลยกลับมาเอาคืนใช่ค่ะเคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นใช่เคยเห็นผู้ชายคนนี้เหรอครับเขาเคยมาให้เห็นเหมือนกันว่าเขาเหมือนเขาเป็นทาสแล้วเราไปเราก็มีคนสนิทเป็นผู้หญิงแล้วก็เราเป็นเจ้านายแล้วก็คนสนิทก็ไปได้กับทาสแล้วเราก็สั่งเขาเคียนคู่โอ้ค่ะแล้วก็พี่โอก็สั่งเคี่ยนตีเขาจนเขาหลังหักอะค่ะสมัยก่อนหลังหักก็เป็นท่าไม่มีเงินรักษาเนาะก็ปล่อยตายแล้วก็เห็นตีแรงด้วยเพราะว่าอดีตชาติพี่โอเป็นคนโมโหร้ายปัจจุบันก็เป็นคนอย่างนั้นนะคะเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนไม่ยอมคนแล้วก็เป็นคนโวยวายอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นเริ่มต้นใหม่พี่สะสมใหม่แล้วอย่างลูกสาวล่ะคะที่เป็นลูกสาวเป็นบุพกรรมร่วมกันค่ะเพราะว่าในชาติลูกสาวก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละค่ะที่ไปได้กับทาที่เป็นคนสนิทของพี่แล้วพี่ก็เคี่ยนตีตายพร้อมกันนะคะแล้วที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านี้จะแก้เขายังไงคะต้องปรับหมดความคิดเขาใหม่ค่ะพี่โอ๊คมันเกิดจากสารเคมีในความคิดของเขาเปลี่ยนโรคซึมเศร้าแก้ได้หาหมอครับอย่างแรกก็เขาหาหมอกินยาอยู่ค่ะ
แล้วก็ต้องหมั่นให้เขานั่งสมาธิด้วยอย่างเช่นสักหนึ่งนาทีก็ยังดีให้เขาปรับอารมณ์เพราะเขาไม่ใช่เป็นแค่โรคซึมเศร้าเขาเป็นไบโพล่าด้วยใช่เป็นรู้สึกว่าเขาเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆมาหนูเห็นเขาทะเลาะกับพี่บ่อยๆด้วยอ่ะเหมือนเถียงกันคุยกันไม่ได้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้พอตั้งแต่เขาเป็นโรคเนี้ยเราก็มีวิธีคือนั่งเป็นหน้าที่รับฟังเขาอย่างเดียวให้เขาระบายทุกวันนี้ก็ที่เกิดมีขึ้นก็ยอมรับในกรรมทั้งหมดค่ะยอมรับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรต่างๆที่มีมาทั้งหมดค่ะก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมบ่อยๆค่ะที่จะทำแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำให้กับตัวเองโดยการเอ่ยชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีที่เกิดของพี่ด้วยนะคะครับเอ๊ะทำไมคือหนูจะถามนิดนึงว่ามีคุณยายคนนึงคุณยายคนนี้เขาเป็นคนที่เคยเลี้ยงดูพี่โอ๊คมาตอนเด็กๆเหมือนพี่โอ๊คเป็นลูกกำพร้าเลยอ่ะใช่ค่ะลูกกำพร้าเหรอครับจริงๆมีคุณแม่ค่ะแต่คุณแม่ยกให้คุณยายให้คุณยายเลี้ยงดูค่ะแล้วคุณแม่ก็แต่งงานใหม่กับฝรั่งมีครอบครัวอยู่เมืองนอกค่ะแล้วคุณยายก็จะเลี้ยงดูแลมาตลอดแล้วคุณยายไม่อยู่แล้วหรอคะเสียสิ้นไปนานแล้วค่ะคือคุณยายเนี่ยเขาจะแต่งตัวเหมือนแบบใส่ผ้าถุงใส่อะไรเงี้ยคือแกก็จะแบบดูแบบดูไม่ได้เป็นผู้ไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพอะค่ะดูจะแบบใส่ผ้าถุงใส่เขาชอบเป็นแบบอะไรประมาณนี้หน่อยอะค่ะถ้าไม่ใช่กรุงเทพไม่ทราบว่าคุณยายจะเป็นคนกรุงเทพแต่ที่มาวันนี้คือแต่งตัวแบบเป็นผ้าถุงใส่เสื้อผ้าแบบเสื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลายดอกตื้อๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใส่กางเกงค่ะอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่คุณยายคนนี้บอกกับเดนนี่มาว่าเป็นคนที่เคยเลี้ยงดูพี่มาตั้งแต่เด็กแล้วคนคนนี้เป็นคนไม่มีพ่อมีแม่มีมันก็เหมือนไม่มีพูดกับหนูเขามีนะแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะห่วงพี่มากแล้วเขาก็พูดกับหนูว่าเขาไม่เคยทิ้งพี่ไปไหนเลยเพราะพี่อ่ะเป็นคนชอบคิดว่าไม่มีใครรักพี่มีญาติก็เหมือนไม่มีญาติต้องดูแลตัวเองฉันต้องเข้มแข็งใช่ค่ะดังนั้นคุณยายคนนี้เขาลูบหัวพี่อยู่ในตอนนี้แล้วเขาก็พูดว่าเป็นยายของพี่เขาจริงๆแต่เขาจะมาบอกหนูคำนึงว่าให้หนูฝากบอกพี่ว่าเขาอยู่ในที่สบายแล้วนะไม่ต้องห่วงเขาแล้วบุญที่พี่พยายามให้เขาได้เป็นนางฟ้าแล้วดังนั้นสิ่งที่เขามาแล้วบอกหนูในวันนี้ว่าตอนนี้ฉันน่ะไปอยู่ในบ้านที่มันเป็นแบบคุณยายอ่ะเขาอยากจะไปอยู่บ้านทุ่งนาไม่ต้องวุ่นวายกับคนแล้วก็อยู่ในบ้านทุ่งไร่ทุ่งสวนตอนนี้ฉันได้อยู่ในที่สบายของฉันแล้วนะท่านบอกหนูว่าท่านจะรอวันที่พี่หมดอายุขัยแล้วท่านจะมารับพี่เป็นคนแรกเริ่มต้นใหม่โยมได้ค่ะตอนนี้กำลังสะสมและทำอยู่ค่ะสาธุครับสาธุค่ะ